หลักๆการทำน้ำมันแพ้ก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำมันมะพร้าวปรุงอาหารจะดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นรสชาติเพราะเราอยากให้ข้าวออกมาเนี่ยรสจืดๆรสเรียบๆไม่ไปกวนกับอาหารกับข้าวที่เรากินก็คือเอาน้ำมันเนี่ยไปคลุกแล้วเอาไปหุงปุ๊บตอนที่มันหุงถูกความร้อนข้าวจะสุกเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาร่วมโมเลกุลของแป้งเอาไว้ระดับหนึ่งมันยังร่วมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอมันหุงเสร็จพอข้าวสุกแล้วเย็นเราต้องทิ้งให้เย็นหน่อยแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นที่ต้องไปแช่ตู้เย็นเนี่ยเป็นภาคบังคับนะถ้าไม่ทำการต้านทานแป้งจะได้ไม่ถึง50-60%เพราะว่ามันพุ่งอยู่แต่มันเหมือนกับยังพุ่งไม่มิดอ่ะยังมีรูรั่วอยู่เพราะนั้นน้ำย่อยเหลือสิ่งก็เลยย่อยได้แต่ว่าพอไปแช่เย็นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดผลึกแล้วมันมิดชิดปรับอธิบายง่ายแต่เข้าใจง่ายเพราะนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะย่อยไม่ได้เลยอันเนี้ยจากเดิม100ยังก็เหลือ60ครึ่งนึงมันยังแบบใครพุ่งได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำได้แค่เดียวเพราะว่ามีบางคนเนี่ยเขาลองทำเนี่ยก็คือพอหุงเสร็จแช่เย็นเสร็จใช่ไหมยังไม่กินเอาน้ำมันมะพร้าวพุ่งไปนิดนึงแล้วก็ไปเติมน้ำอีกนิดนึงแต่ข้าวเนี่ยมันทำไม่ได้มันจะแช่ก็คือมันเอาไปอบเพื่อไม่ได้ว่าน้ำมันเพิ่มน้ำมันไปนิดนึงแล้วมันไปสัมผัสกับข้าวแล้วไปจุดความร้อนอบอีกแล้วไปเย็นแล้วก็ไปอบอีกมันจะลงไปเรื่อยๆแต่เราไม่ทำอย่างนั้นที่ยากเป็นปัดมันยากเกินไปแล้วข้าวมันจะแช่อะไรเงี้ยมันนี่ก็วิจัยแล้วอันนี้ดีที่สุดแล้วละ50-60%ก็โอเคแล้วก็จริงๆสามารถทำให้ต่ำกว่านี้ได้แต่มันเป็นยุ่งยากมากขึ้นไม่บอกในทางปฏิบัติอันนี้หลักการแค่นี้เองตอนนี้วิธีการทำเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่ามั้งเนาะมาไปดูเป็นบรรยากาศด้วยจะได้ขยับแข้งขยับขา